วันนี้เราไม่ได้มาทานอาหารไทยอย่างเดียวนะคะเรามาเจอกับคนญี่ปุ่นค่ะเธอมีชื่อว่าสาวแซ่บชิบะค่ะหรือเรียกเป็นทางการชายอย่างนี้ชายใช่สำหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยหวานมากใช่ไหมใช่ไม่เผ็ดไม่อร่อยก็อันนี้ไม่มีวันสิ้นสุดนะในการเรียนภาษาไทยเช้าฟาดผัดครับเย็นฟาดสับผัดผัดหมอนโรยน้ำมาว่าน้ำไปถยอยหมอนถอยต้องถอยถอยหมอนสวัสดีค่ะคบเกียงแม่งญี่ปุ่นโดยสาวแซบซาตามาแล้วก็อบหลุงนะคะวันนี้สาวแซบเนี่ยอยู่ที่ชินจูกุค่ะแล้วก็อยู่ที่ร้านอาหารไทยที่มีชื่อว่าแก้วใจวันนี้เราไม่ได้มาทานอาหารไทยอย่างเดียวนะคะเรามาเจอกับคนญี่ปุ่นค่ะและเดี๋ยวเราจะมาหลอกคนญี่ปุ่นให้พูดภาษาไทยเดี๋ยวไปดูกันเก่งแค่ไหนตามไปชมในคลิปได้เลยค่ะตอนนี้นะคะสาวแซบก็อยู่กับเพื่อนสาวชาวญี่ปุ่นนะคะเธอมีชื่อว่าสาวแซบชิบะค่ะสาวแซบชิบะมีคู่แข่งแล้วนะคะชื่อพี่คุงมิโกะนะคะชื่อเล่นมิโกะค่ะอุ้ยเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามีใช่ไหมว่าก็ขอให้คนไทยเนี่ยเรียกว่ามิโกะง่ายกว่าเพราะว่าคุณบางทีเนี่ยเข้าใจผิดว่าคุณมิโกะเนี่ยถ้าบางคนเข้าใจผิดว่าคุณมิโกะเนี่ยจากคุเป็นคุณก็เลยให้ชื่อว่าเรียกเขาว่ามิโกะง่ายกว่าพี่มิโกะของเรานั่นเองนะคะตื่นเต้นไหมเต้นตื่นเต้นจริงๆไม่ค่อยมีแบบนี้ไม่ค่อยมีแบบนี้นะคะเนื่องจากเราสองคนเคยทำงานด้วยกันแล้วก็เคยรู้จักกันตอนที่ไปโคโฮกุใช่ค่ะไปทริปโคโฮกุนะคะเราก็เลยคิดว่าสมควรแก่เวลาที่นัดเจอกันนะคะจริงๆแล้วนี่คือไม่กดชวนสาวเซฟสายตามาไปทานข้าวที่เซฟๆนะคะที่เซฟๆใช่เพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารไทยที่ชินจูกุนะคะชื่อว่าร้านแก้วใจนะคะก็ต้องขอบคุณทางร้านด้วยที่แบบให้สถานที่เรานะคะมาแล้วค่ะอาหารมาแล้วชานม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 พี่ชานมชานมหรือเรียกเป็นทางการชายเย็น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 แต่ว่าไม่เย็นชาแก้วแดงไงชาเป็นที่เป็นเอกลักษณ์มากเลยอันนี้นะคะสำหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยวางมากใช่ไหมใช่ก็คือว่าปกติร้านอาหารญี่ปุ่นก็จะใช้จานถ้วยที่เป็นแก้วใช่ไหมคะแต่ว่าร้านนี้ใช้จานที่เป็นพลาสติกซึ่งเหมือนรู้สึกใต้ไปวันไทยเหมือนอยู่เมืองไทยแล้วลวดลายน่ารักมากแล้วก็มีความคลาสสิกคลาสสิกมากคือมองของคนญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างสาวแซ่บยังไงคือมองละเอียดมากใส่ใจกับสิ่งเล็กๆน้อยๆเพราะว่าถ้าเป็นพวกเราอะค่ะเราไม่ได้มองจานเลยค่ะเรามองแค่อาหารก็มองแล้วก็จานก็มองแล้วก็เหมือนอะไรนะมันก็ไม่เหมือนกันกับของญี่ปุ่นไปเจอจานจานชามช้อนแบบใช่น้องส้มแบบไทยๆมากข้อคำถามนะคะทำไมพี่คุมิโกะเนี่ยถึงมาเป็นล่ามมาเป็นไกด์ทัวร์ให้กับคนไทยได้คะคือมิโกะเนี่ยคืออยู่กรุงเทพ5 ปีค่ะเพราะว่าเป็นนะคะเป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะเป็นพนักงานของบริษัทนะคะค่ะก็ต้องไปทำงานที่เมืองไทยเป็นชั่วคราวตั้งแต่2014คุณหมอก็ไปติดตามด้วยแล้วก็รู้จักคำว่าอุปสรรคไหมรู้จักค่ะเป็นภรรยาที่ภรรยาไหมภรรยาค่ะก็ภรรยาไม่สามารถทำงานที่เมืองไทยได้ก็มีเวลาว่างมีไม่มีลูกด้วยก็เลยอยากใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ค่ะก็เรียนภาษาไทยที่นู่นก็พอดีเจอครูที่เก่งมากๆถามอะไรก็ตอบได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองกีฬาเศรษฐกิจบางเธออะไรก็ตามคุณนิโกะถ้ามีคำถามพวกคุณนิโกะถามคือพวกเขาก็ตอบได้เลยแล้วก็ให้คุณนิโกะเนี่ยเถียงเรื่องอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นตลาดไปตลาดนัดจับตุ๊กจักแล้วก็เถียงเรื่องนิกิให้นิกิไดอารี่ไดอารี่ก็เปลี่ยนเป็นเรื่องค่ะเรื่องไปแต่สร้างเรื่องค่ะก็ให้ครูตรวจแก้ทำแบบหลังครั้งแล้วก็ทำให้ได้คำศัพท์เยอะๆแล้วก็ได้อะไรก็ให้อ่านเขียนก็อ่านออกเขียนได้ให้มันเรียกว่าครูให้ตรวจแก้ให้สลับสลวย
แก้กรรมให้สลัดสวยก็เลยกลายมาเป็นอาชีพที่ทำณปัจจุบันก็เป็นเพชรเพชรเป็นเห็ดโผล่ค่ะแล้วทำไมถึงเลือกเป็นล่ามภาษาไทยคะล่ามภาษาไทยตอนนี้ต้องของบอกของมีค่าที่ตุ้มิกลเนี่ยตั้งใจว่าจะเรียนภาษาไทยเพื่อที่จะเป็นคนญี่ปุ่นที่สามารถอธิบายเรื่องญี่ปุ่นได้ด้วยภาษาไทยนี่ก็คือเป้าหมายเป้าหมายก็คืออยากจะพูดภาษาไทยเพื่อที่จะอธิบายให้คนไทยรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นอันนี้คือเป้าหมายนี่ก็คือเป้าหมายของในให้มาเป้าหมายในการเรียนภาษาไทยตั้งแต่เล็กจนถึงเพราะว่าเรื่องการเรียนภาษาตามประเทศภาษาอะไรก็ตามต้องเป้าหมายอาจจะบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะพูดคุยกับเพื่อนแล้วก็อาจจะอยากใช้ภาษาไทยนั้นภาษานั้นที่ต่างประเทศที่อยากไปหรืออะไรแล้วแต่ว่าสำหรับคนญี่ปุ่นนะไม่อยากจะเรียนภาษาไทยเฉยๆแค่สวัสดีค่ะขอบคุณช่างไม่ใช่ก็อยากจะอธิบายเรื่องต่างๆอันนี้ว้าวมากเพราะว่าเท่าที่สัมผัสคนญี่ปุ่นนะคะจะมีความรู้สึกว่าเวลาคนญี่ปุ่นทำอะไรอ่ะเขาจะตั้งเป้าและเขาจะไปถึงจุดนั้นให้ได้อย่างเคยสอนภาษาไทยให้คนญี่ปุ่นนะคะเป้าหมายเขาแล้วแต่ละบางคนไม่เหมือนกันอย่างของคุณครูวิโกะก็คืออยากที่จะอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นให้คนไทยได้ทราบแต่ว่าของบางคนที่อันนี้ประสบการณ์แชร์ให้ฟังนะคะคนญี่ปุ่นบอกว่าอยากจะเรียนภาษาไทยเพราะว่าอยากจะสอบให้ผ่านภาษาไทยแค่นั้นเองเรียนเพื่อสอบอันนี้ก็มันเหตุผลหนึ่งก็คือว่าสอบที่จะเป็นไกด์ด้วยเพื่อที่จะไปประกอบอาชีพไกด์ที่สามารถรับคนต่างชาติได้ด้วยได้มีแต่ละค่าแรงมีค่าแรงประกอบอาชีพได้นี่ก็เหตุผลก็เลยเป็นเหตุผลสุดยอดแล้วก็จังหวะพอดีเลยนะคะเพราะว่าต้นก็กลับมาได้สอบผ่านนะใบประกอบอาชีพไกด์เนี่ยผ่าน2014ค่ะปี2014ได้กลับมาที่ผมพอดีค่ะก็เพราะว่าตอนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยก็คุณก็กลับไปที่ผมเพื่อที่จะเข้าสอบแค่วันเดียวนะค่ะก็กลับแล้วก็ทำเลยนะตั้งใจแล้วการเปิดสอบนี้ปีละหนึ่งครั้งปีละหนึ่งครั้งอันนี้สำหรับใช่อันนี้ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษเยอรมันจีนเกาหลีมีภาษาพะพะสิบภาษาค่ะไทยคนไทยด้วยอันนี้คือเป็นไกด์ในภาษาใช่ไหมใช่แล้วก็ยังมีอะไรนะข้อสอบประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจความรู้ทั่วไปทั้งหมดเป็นภาษาอะไรคะอันนี้คือที่จริงประวัติศาสตร์มีภาษาไทยเนี่ยก็ต้องเป็นภาษาไทยแล้วก็ยังถ้าเป็นประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ความรู้ทั่วไปจะเป็นภาษาญี่ปุ่นมาแล้วนะคะอาหารของเรานะคะอันนี้ก็เป็นเมนูที่เรียกว่าเป็นเมนูใหม่นะคะก็คือเป็นลูกชิ้นปิ้งราดน้ำจิ้มนะสวยงามส่วนอันนี้ก็เป็นส้มตำไทยนะคะแล้วก็กะเพราเนื้อนะคะที่รีเควสโดยคนญี่ปุ่นนะคะใช่ค่ะนี่เป็นอย่างนี้เด้อนะคะให้คุณคุมิโกะชิมใช่ค่ะไหนก่อนดีอยากกินเมนูไหนคะบักกันเวลาทีมปรับของไหมหรือว่ายังไงก็ได้ค่ะไม่ได้ไม่มีกาแฟอยากกินที่สุดแม่งส้มตำขอกินส้มตำไหมอันญี่ปุ่นอยากกินส้มตำก่อนได้เลยอันนี้แบบนี้ได้ไหมได้ไม่มีแบบนี้ครับคนไทยกินแล้วถือช้อนส้มถือพวกไหมไม่ได้ไปเมืองไทยนานแล้วมันแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ค่ะแต่ถ้าเป็นบนชายคุณจะใช้มือขวาซ้อนใช่ไหมใช่ค่ะมือขวาซ้อนมือขวาช้อนหรือสายซ้อนแซ่บแซ่บค่ะกำลังจะกินข้าวกินอาหารแซ่บใช่ไหมค่ะอย่าลืมถอนมาเปิดเผยหน้าอันสวยงามเพราะว่าอันเนี้ยตอนแรกเราจะสั่งแบบไม่เผ็ดแต่ว่าคุณโกบอกว่าอยากให้เป็นกลางออริจินอลไทยเลยจะทำไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยโอ้ไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยเผ็ดไม่อร่อยไม่เผ็ดไม่อร่อยใช่
ูดชัดนะเนี่ยเพราะว่าคำว่าเผ็ดออกเสียงยากมากไออิกะดากิมาสเป็นอย่างไรบ้างคะอร่อยอยากกินข้าวก็เดี๋ยวก็เพียก็เดี๋ยวกินส้มตำมันจะข้าวต้มกับต้มแต่ต้มกินส้มตำครั้งแรกตอนที่ไปเมืองไทยใช่ไหมคะหรือว่ากินตั้งจำไม่ได้จำไม่ได้ว่ากินส้มตำครั้งแรกเมื่อไหร่แต่ว่ามีร้านหนึ่งที่โชคมากก็คือร้านเจ๊กี่เจ๊กี่อยู่ซอยโคโลอยู่ซอยโคโลครับร้านนั้นก็มีส้มตำแล้วก็ไก่ทอดกระเทียมเนาะที่มีกระเทียมเยอะอะไรมากชอบมากก็มีน้ำตกด้วยใช่ไหมใช่น้ำตกรวมหมูย่างเราก็สั่งแล้วแต่ยังไม่มางั้นเดี๋ยวให้พวกเราไปกินอาหารก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเมากันต่อค่ะเป็นหนังสือเล่มภาษาไทยของคุณคุยโกนายขอดูหน่อยได้ไหมคะก็คือว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยอันนี้ของคุณโกที่ตั้งใจเรียนภาษาไทยค่ะตรงวันจันทร์ที่16เมษายนใช่ไหมคะพศ2555เนี่ยเขียนเองก็อ่านไม่ได้ก็ครูเนี่ยครูภาษาไทยของคุณมิโกะให้คุณมิโกะเขียนเรื่องแล้วก็ครูจะแก้ให้ตรวจแก้ให้นะเป็นสลัดสลัวอย่างนี้เนี่ยไม่ว่าอายุจะเท่าไหร่จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคนไทยก็ชอบใส่เสื้อสีสันกำมากมากสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ดิฉันประทับใจมากกับคนไทยดิฉันคิดว่าสีของเสื้อเนี่ยค่อนข้างจะมีอิทธิพลโตความรู้สึกอย่างมากแต่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่นิยมใช้อันนี้นิยมใส่เสื้อสีมืดนะมืดสีทึงใช่ใช่คือใช่สีทึงนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุถ้ามีผู้สูงอายุที่ใส่เสื้อสีชมพูเข้มคนที่อยู่รอบอาจจะรู้สึกแปลกใจกับคนนั้นอย่างมากในสังคมญี่ปุ่นมีความคิดเห็นว่าการใส่เสื้อสีมืดแสดงออกถึงความเรียบร้อยและการแต่งกายภายนอกโดยใส่เสื้อสีสันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยนิยมใช้ในสังคมเท่าไหร่โอ้ยสุดยอดดิฉันเองก็มักจะเลือกสีเสื้อสีมืดและคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามานานแต่โผล่มาอยู่เมืองไทยและเห็นคนใส่เสื้อสีต่างๆจึงรู้สึกเหมือนว่าญี่ปุ่นนั้นมืดแค่ไหนและรู้สึกเสียดายที่คนญี่ปุ่นไม่ค่อยใช้สีต่างๆการใส่เสื้อสีสันทำให้คนญี่ปุ่นคนที่กลุ่มใจอยู่รู้สึกดีขึ้นน่าจะเป็นไปได้อีกทั้งทำให้ผู้สูงอายุดูมีอายุน้อยลงและสดใสกว่าก็เป็นไปเป็นเรื่องจริงจะบอกว่าข้างหลังสมุดอ่ะนี่มันสมุดเด็กประถมนะเนี่ยไหนจำได้ไหมใช่สุดคูลเด็กนักเรียนไทยนะฮะใช่ใช่สมัยก่อนคือโรงเรียนคุณนิโกที่ไปเนี่ยใช้ให้นักเรียนใช้เล่มสีใช่มีสีหลายสีนะเขียวอะไรมีเขียวชมพูเขียวเหลืองก็มีนะอันนี้ขอถามเป็นความรู้ได้ไหมคะคนญี่ปุ่นท่องสุดคูณไหมคะคาเกซันใช่ไหมคะใช่อันนี้เรียกภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคาเกซันเนี่ยอิชิคาเกลุค่ะเอ๊ะอันนี้นี่คาเกลุอิชิวะอิชินี่คาเกลุนี่วะยงนี่คาเกลุสามวะลูกใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยแต่ว่าโรงเรียนจะสอนจนถึง9เท่านั้นค่ะไม่สามารถไม่ให้นะไม่ให้จำนะต้องจำนะแต่ว่าคนที่ฉลาดก็จะจำง่ายคนที่จะฉลาดฉะนั้นเราฉลาดเราได้ถึงแม่12ไม่ก็ว่าแบบจะไม่ทุกคนต้องจำหรอตั้งแต่10เป็นต้นไปจนถึง25เนาะไม่ค่ะนักเรียนไทยก็จะอยู่ที่แม่12แต่ว่าบางคนนะคะในสมัยก่อนเขาจะท่องจนถึง25แล้วบางคนค่ะสุดปุ้ยเลยก็เลยมีความรู้สึกว่าที่คนเด็กไทยเรียนเยอะไปหรือเปล่าว่าเด็กญี่ปุ่นท้องแค่แม่เก้าคือเนี่ยอันนี้ในเหตุผลไหมที่ว่าคือคนไทยเนี่ยมันเก่งเรื่องตัวเลขค่ะเวลาถามลูกสาวของไต้มานะค่ะมาทัวร์นะก็ถามหมายเลขการ์ดตัวเนี่ยค่ะเกือบทุกคนจำได้จำได้นะญี่ปุ่นไม่ใช่นะจำไม่ได้นะจำไม่โกก็บานปีมันบาโทรศัพท์บาโทรก็มันจำไม่ได้พี่คูมิโกะใช้เวลานานแค่ไหนคะกว่าจะพูดภาษาไทยได้คล่องไม่คล่องไม่คล่องคือในคูมิโกะมีปัญหาเรื่อง
ออกเสียงงงูกับนอหนูแยกไม่ออกใช่ก็เลยทำให้บางคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าเอ๊ะคนนี้ตัวนี้เมืองหรือเมืองหรืออะไรมาเมืองหรืออะไรเมืองทองหรือทองใช่อะไรทานอันนี้อะไรคะสองโอเชียแต่ว่าสองแยกไม่ออกใช่ไหมอันนี้เนี่ยต้องอะไรนะต้องอะไรนะใส่ใจเนาะมันคือการมันคือการ movement ของลิ้นใช่รู้ค่ะถ้ามันยากใช่แล้วก็อันนี้ไม่มีวันสิ้นสุดนะในการเรียนภาษาไทยยังไงก็ต้องเป็นยังไงก็อะไรนะพูดให้ชัด 100% ไม่ได้แต่พยายามอยู่ค่ะแต่ชัดมากค่ะไม่ชัดค่ะคำถามต่อไปนะคะความยากของภาษาไทยคืออะไรคะความยากของภาษาไทยก็คือออกเสียงการออกเสียงยากใช่ออกเสียงยากคือจริงๆเนี่ยเรื่องไวยากรณ์เนี่ยคุณพี่กบไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ค่ะใช่ไหมฉันไปโรงเรียนใช่ไหมอันนั้นง่ายเนาะแล้วก็ถ้าเป็น past tense ก็ต้นใช้แล้วใช่ไหมแล้วหรือไม่ก็เมื่อวานหรืออะไรใช่ไหมค่ะก็โอเสียงมันนี่แหละนี่ก็คืองอเออนอนก็เหมือนกันแล้วคำไหนในภาษาไทยที่ออกเสียงยากที่สุดเมื่อกี้มีตัวสะกดงองูกับนอนที่บอกว่าออกเสียงยากแต่ถ้าเป็นคำอะคำพูดเนาะพูดกี่ครั้งก็พูดผิดตลอดพูดกี่ครั้งก็พูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะนึกไม่ออกเป็นคือออกเสียงมันนึกไม่ออกแต่ว่าเวลาเขียนเศรษฐกิจทุกครั้งผิดหมดเขียนผิดขอถามยาจำไม่ค่อยได้โอเคค่ะโอเคต่อมาเดี๋ยวจะลองให้พี่คูมิโกะนะคะอ่านออกเสียงประโยคเหล่านี้ตอนที่ไปอยู่เมืองไทยพี่คูมิโกะเคยไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะได้ไปเที่ยวระนองระยองและยะลาโอ้สุดยอดประโยคต่อไปข้อแรกผ่านแล้วต่อมาค่ะข้อที่สองค่ะยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กโอเคยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กเราก็กลัวพูดผิดยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กโอเคสุดยอดต่อมาค่ะอันนี้ค่ะเริ่มยากขึ้นมานิดนึงเช้าฟาดผัดฟักเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดเย็นฟาดฝักผัดผัดมวยการคนเรียนมองมันสื่อกระชิดเช้าฟาดผัดฟักเช้าฟาดฝักผัด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 ฟักผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดเย็นฟาดผัดผัดยากเนาะฟักผัด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 ใช่ฟักผัดผัดกัมบาริมาสันเช้าฟาดผัดฟักเช้าฟาดผัดฟักฟักผัดฟักผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดเย็นฟาดฟักฟักฟักผัดผัดดีขึ้นเรื่อยๆนะคะต่อมาค่ะทหารบกถือปืนถือปืนแบกปูนแบกปืนแบกปูนแบกปืนแบกปูนแบกปู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 นไปโบกตึกปะไปโบกตึกโอเคเดี๋ยวจะเป็นบูมโปะยาวๆนะคะฮะไม่ได้ทำไมตื่นตามให้ย่อยให้ฝึกฟ้องก่อนเนี่ยจะก็ว่าทหารบกถือปืนแบกปูนไปโบกตึกทหารบกถือปืนปูปืนบูมปืนไปโบกตึกแบกปูนแบกปูนแบกปูนไปโบกตึกไปโบกตึกยากเนาะปืนกับปูนยากปืนไม่ก็คือเนี่ยต้องดูสะกดกับตัวสะกดว่าจะปูเบอร์เบอร์จะสระอือกับสระอูใช่แต่ปูนไปโปกตึกโอ้โหอันนี้แบบว่าประโยคต่อไปนี่ท้าทายมากสาวแซมก็กลัวพูดผิดนะยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอมีแก้ฝีแก้ขิดยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝียานัดหมอชิดแก้ขิดแก้ฝีนี่สุดยอดนี่สุดยอดต่อมานะคะหมูหมึกกุ้งหมึกกุ้งหมูหมึก
หมูหมึกกุ้งกุ้งหมึกไก่ไฮใหญ่หมูหมึกกุ้งอันนี้เบสิกอันนี้เบสิกไหมต่อมาค่ะปิดประตูโบสถ์เปิดประตูโบสถ์ปิดประตูโบสถ์เปิดประตูโบสถ์โอเครถยนต์ล้อยางรถรางล้อเหล็กรถยนต์ล้อยางรถรางล้อเหล็กกินมันติดเหงือกกินเขือกติดฟันกินมันติดเหงือกกินเผือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกกินติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันหมอนลอยน้ำมาว่ายน้ำไปถอยหมอนลอยน้ำมาว่าน้ำไปถยอยหมอนถอยหมอนตรงนี้อันนี้เอาคืนได้ไหมคะว่าอันนี้ภาษาญี่ปุ่นอะไรฮายาคุจิโกตะบะได้ไหมนามานุกินามาโกเมนามาทามาโกนี่เราโดนเพื่อนคนในญี่ปุ่นเอาคืนแล้วนะอายักจิตายนะอายักจิสำลีขายหวยสำรวยขายสีสำลีเล่นหวยสำรวยเล่นสีสำลีขายหวยสำรวยขายสีสำลีเล่นหวยสำรวยเล่นสีไปยาลามาละยงฉลวยครึ่งลุ่งระหว่างละยงยาลาโหสุดยอดยายกินละละอันนี้รู้จักยายกินลำใหญ่น้ำลายยายหลายหลายยะหลายย้อยยายกินลำใหญ่ยายกินน้ำยายกินลำใหญ่น้ำลาน้ำลายยายหลายย้อยยายมีขายหอยยายมอยขายหมีขนหมีของยายมอยติดอยู่บนหอยของยายมีโอ้ยอ่านไปเสียวไปเสียวพลาดยายมีขายหอยยายมายายมอยขายหมีขนหมีของยายมอยมอยติดอยู่บนหอยของยายมีมันมีความหมายไม่รู้ใช่ใช่ยายมีขายหอยยายมอยขายหมีวันดีคืนดีหอยยายมีไปกัดหมียายมอยยายมีขายหอยยายมอยมอยขายหมีวันดีคืนดีหอยยายมีไปกัดหมียายมอยโคยเก่งมากค่ะกวางขาวเข้ากลางเขาคว้าขวานคว้างกวางขาวกวางขาวเข้ากลางเขาคว้าขวานกว้างกว้างกวางขาวคว้าขวานคว้าขวานคว้างกวางขาวคว้างกวางขาวอาเฮียหลีอาหลีเฮียบริษัทกำจัดมหาชนอันนี้มีจริงหรอคะไม่มีไม่มีตัวว่าอาเฮียหลีอาเฮียหลีอาหลีเฮียบริษัทกำจัดมหาชนโอ้อ่านถูกแล้วอ่านผิดกำจัดนี่เขาอ่านกำจัดจำกัดมหาชนโอ้สุดยอดยังยังการแล้วหมึกหกแล้วมุ้งแล้วหมึกหมดหมึกหกเลื้อมึงมึงเลื้อมึกหมดตาตีตกต้นตาลตาตีตายใต้ต้นตาลตาตีตกต้นตาลตาตีตายใต้ต้นต้นตาลไม้ขัดแตะแหกดูรูแตะไม้ขัดแตะแหกดูหรือแตะเด็กเล่นเหล็กดัดเด็กเล่นเหล็กดัดตาตีตกต้นตาลตอตาลตำตูดตาตีตายใต้ต้นตาลตาตีตกต้นตาลโตตาลตำตูดตูตาตีตายใต้ต้นตาลโมหมดแล้วอยากให้อยากเดี๋ยวตัวทายาคุจิโกตะบะทริสเตอร์เนี่ยคุณมีคุณแบบเก่งกว่าสาวแซ่บนะคะเพราะว่ามีบางคำสาวแซ่บอ่านผิดแต่ว่าคุณมีคุณแบบอ่านได้
โดยรวมอาจจะมีแค่บางคำเนาะซักอย่างเช่นคำว่าซักคำว่าผัดเนาะที่ดูยากอย่าเอาเกินค่ะเอาได้ค่ะเดี๋ยวนะเป็นคนนิ่งนะเป็นคนนิ่งนะคือไม่ขอก็ต้นต้องให้เราโดนด้วยนะคะบัสกัสบักฮัตบัสกัสบัสฮัตบัสกัสบักฮัตบักบัสบัสกัสบัสกัสบักฮัตบักฮัตบัสกัสบักฮัตบัสกัสบักฮัตโอ้โอเคต้นอันนี้ความหมายก็คือ gas level ที่ที่รถบัสก็คือบัสกัสบักฮัตบัสกัสบักฮัตน้ำมันน้ำมันก็ไม่น้ำมันข้าวมันน้ำมันอะไรนี่น้ำมูกิน้ำโกเมน้ำทามาโกน้ำมูกิน้ำโกเมน้ำทามาโกน้ำมูกิทามาทาน้ำมูกิน้ำโกเมน้ำทามาโกจะมีข้าวบารีสดข้าวสดข้าวไข่สดอากาปาจามาอาโอปาจามากิปาจามาอากาปาจามาอาโอปาจามากิปาจามากิปาจามาชุดนอนสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองแต่มีก็มีนะเอาคืนได้แล้วขอบคุณค่ะเราเอ้าเอาพูดที่อีกเหรอใช่ค่ะนี่คำถามแล้วคำตอบโอเคพี่ครูมีโกเคยไปเมืองไทยไหมไปกี่รอบแล้วก็ชอบเมืองไทยที่ไหนมากที่สุดคะก็คือครูมีโกอยู่เมืองไทย5 ปีใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ทุกปีครูมีโกได้ไปเที่ยวเมืองไทยจนก่อนโควิดค่ะก็ได้แล้วก็สถานที่ชอบที่สุดก็คือใช่ไหมคะก็มีความทรงจำเยอะก็คือหัวหินชอบหัวหินที่สุดทำไมคะชอบทะเลทำไมก็คือก็ชอบทะเลแล้วก็คือเนี่ยอันนี้คุณไม่ขอยังไม่ได้เล่าฝันก็คือว่าแฟนคุณไม่ขอเนี่ยต้องอยู่เมืองไทยเนี่ยไม่สบายเป็นโรคโหลดเลือดสมองตีบใช่แล้วก็ต้องพยายามทำกายภาพบำบัดที่โน่นนะก็หลังจากที่กายภาพเดี๋ยวก็หลังจากที่อาจจะมีที่1 เดือนแล้วก็เมืองเลขที่ได้ไปเที่ยวก็คือหัวหินก็อาจจะมีที่กรุงเทพก็เลยรู้สึกเหมือนใช่แล้วก็มีร้านหนึ่งที่ชอบมากก็คือบ้างอิสระที่มีเมนูที่คุณพี่ขอชอบก็คือหอยตลับหอยซอสโหระพาเนี่ยอ๋อหอยตลับผัดกับโหระพาใช่ไหมคะใช่แล้วก็คือเฟรนเนี่ยก็ดีขึ้นแล้วก็กินเบียร์เยอะเกินไปเนี่ยรู้สึกเมาเนี่ยแล้วก็เหมือนเกือบจะล้มแล้วก็พนักงานมาช่วยแล้วก็ให้ยาดมก็จำได้ใช่แล้วเป็นความทรงจำใช่ใช่แล้วก็พนักงานใจดีแล้วก็บรรยากาศดีมากบินชอบมากอ๋อโอเคค่ะพี่ภูมิโกะมองคนไทยเป็นคนยังไงคะเป็นคนสบายสบายค่ะเป็นคนสบายสบายใช่ไหมคะใช่ไหมคะสบายสบายพี่จริงแล้วแต่นะไม่ใช่ว่าคนไทยจะเป็นแบบนี้เนี่ยแต่ก็ส่วนใหญ่ก็มันสบายสบายเวลามาเที่ยวก็ดูสบายสบายนะมันมาเที่ยวก็ชอบช้อปปิ้งชอบถ่ายรูปก็อยู่รู้สึกชอบใช่เฟรนดี้มากค่ะต่อมาค่ะพี่ครูมีกบมีเพื่อนคนไทยเยอะไหมก็มีเยอะอยู่ค่ะมีเยอะอยู่เพื่อนต่อมาค่ะอาหารไทยที่ชอบคืออะไรคะเพราะอะไรแล้วก็วันนี้เรากินอาหารที่ร้านแก้วใจเนี่ยอร่อยเหมือนกินที่ไทยไหมใช่ค่ะอร่อยมากอร่อยเหมือนที่ไทยก็แล้วใช่ไหมเมนูใช่ไหมคะใช่ค่ะที่อาหารที่ชอบชอบที่สุดก็คือก็ชอบกะเพรานะกะเพรากะเพรากะเพรานะคะผัดกะเพราแต่ผัดกะเพราเพราะอะไรเพราะอะไรก็มันรู้สึกรสชาติมันไม่เหมือนของอาหารญี่ปุ่นก็รู้สึกแซ่บแล้วก็รู้สึกได้กลิ่นของเครื่องปรุงของอาหารได้กลิ่นของเครื่องปรุงกะเพราแล้วก็ไม่เหมือนอาหารญี่ปุ่นนะคะต่อมาค่ะสิ่งที่คิดว่าคนไทยต้องปรับตัวหากมาเรียนหรือว่ามาทำงานที่ญี่ปุ่นคืออะไรก็ต้นตามกติกาไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนั้นตามกฎตามกติกาก็ต้องตรงเวลาแล้วก็ต้องแจ้งรายการว่าจะทำอะไรมา
แล้วก็ไม่ใช่ว่าแค่อะไรนะเจ้านายเนี่ยต้องการที่จะอะไรนะ process ไงขั้นตอนในการทำงานก็ไม่ใช่แค่รายการผมอย่างเดียวเนี่ยเราควรจะอยากจะดูเจ้านายมักจะอยากจะดูว่า process ของงานว่าจะเป็นยังไงเราเรียกว่า holding zone holding holding zone holding zone ใช่ไหมคะรายการ report ตลอดใช่อันนั้นนะคือบางทีคนไทยอาจจะ process อาจจะไม่ได้แจ้งเจ้าไหนก็รู้สึกเอ๊ะคนนี้ทำอะไรอยู่ก็อันนี้คุยกันติดต่อกันตลอดเวลาจะได้ให้เจ้าไหนรู้สึกสบายใจไม่ผมว่านะอันนี้เป็นแบบสิ่งเล็กๆน้อยๆเนาะที่ค่อนข้างสำคัญมากๆแล้วทำไมถึงคำถามยากจังทำไมถึงให้คนก่อนในการถามบ้างก็เพราะว่ามีประสบการณ์แล้วก็คิดว่าจะบอกคนไทยที่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นควรเริ่มจากตรงไหนคะควรเริ่มจากตรงไหนเพราะมันที่จริงแล้วแต่ว่าจะเหตุผลของเขาในการเรียนภาษาญี่ปุ่นคืออะไรอาจจะใช่เป้าหมายคืออาจจะบางคนอาจจะดูอยากจะดูละครอยากดูการ์ตูนหรือไม่ก็อะไรนะอยากมีเพื่อนญี่ปุ่นก็อาจจะอยากจะทำงานที่บริษัทญี่ปุ่นอะไรใช่ไหมคะก็ถ้ามีเป้าหมายก็อาจจะ process เนี่ย process ที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็จะชัดเจนอาจจะคำศัพท์ที่เกี่ยวก้นเกี่ยวก้นกับวงการนั้นเนี่ยก็มันจะคือถ้าภาษาญี่ปุ่นมันจะกว้างใหญ่ถ้าเป็นการ์ตูนเรื่องการ์ตูนอาจจะใช่ไหมคะมันจะเรียนไปแค่ศัพท์ตรงนั้นอย่างเช่นจะเรียนเพื่อสอบก็มุ่งมั่นเรียนเพื่อให้สอบให้ผ่านติวข้อสอบแต่ถ้าจะเรียนเพื่อทำงานก็ไปใช้เป็นอาจจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการทำงานเฉพาะทางอะไรอย่างนี้ก็ควรจะเริ่มจากตรงไหนก็ฟังหรือว่าดูละครดูซีรีส์ฟังเพลงอันนี้สำหรับคุณนิโกะนะสำหรับคุณนิโกะที่เรื่องภาษาญี่ปุ่นก็ดูข่าวช่อง3อ๋อภาษาไทยตอนที่คุณนิโกะเรียนภาษาไทยก็ดูข่าวช่อง3เรื่องราวเช้านี้เนี่ยเรื่องราวเช้านี้นะคะคุณสรยุทธ์นั่นเองใช่ทุกๆวันเนี่ยจะมาฟังเสียงของคุณสรยุทธ์กับคุณไบรท์เนี่ยก็ฟังทุกวันเนี่ยก็ทำให้ตั้งช่วงแรกเนี่ยสำหรับคนที่โผล่เป็นคำเนี่ยสักคำก็จะกลายเป็นก้องก็เหมือนจะเป็นก้องบางคนอาจจะเริ่มจากเสียงตัวทีละกันนะเสียงตัดกันนะบางคนอาจจะเริ่มจากการ์ตูนตัวใดม่วงการ์ตูนอะไรนะภาษาญี่ปุ่นสิ่งฟังใจฟังเสียงภาษาญี่ปุ่นมันแล้วแต่แล้วแต่คนไม่มีกฎไม่ใช่แล้วก็ไม่มีเส้นทางคนที่จะนะได้ภาษาญี่ปุ่นค่ะแต่ทริคของพี่ครูมิโกะก็คือดูทีวีดูรายการเรื่องเล่าเช้านี้แล้วก็ฟังแรกๆฟังไม่เข้าใจแต่ว่าจับประโยคได้ว่าปรากฏว่าแล้วเอ๊ะอะไรต้องใช้มีความหมายอย่างไรก็ต้องเอาไปหาต่อนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นทำให้เราแบบสนุกแล้วก็อยากที่จะเรียนพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะคะคำถามต่อมานะคะอะไรในภาษาญี่ปุ่นที่คิดว่าน่าจะยากที่สุดสำหรับคนไทยคำเชื่อมไหมทำเชื่อมสำหรับใช่ค่ะเอ็นดีเดโอใช่ไหมคะยากมากค่ะที่ก็คำเชื่อมสำหรับคนที่เกิดในประบังของเขาอีกนะคะพูดผิดเขียนผิดด้วยค่ะคนญี่ปุ่นเองก็ยากเหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นคำถามข้อสุดท้ายแล้วนะคะถ้าญี่ปุ่นเปิดฟรีวีซ่าแล้วอยากให้คนไทยมาเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวที่ไหนดีคะในฐานะที่เป็นทั้งล่ามและไกด์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไปทั่วประเทศเลยไปทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยแต่ถ้าเป็นแบบว่าอิจิบังแบบอยากจะแนะนำมากๆเลยถ้ามาครั้งนี้แบบต้องไปที่นี่ก่อนคืออันนี้ในฐานะที่เป็นคนซูโดโอกะเนี่ยจะโปรโมทบ้านเกิดผมค่ะหมายถึงซูโดโอกะที่มีมากเลยค่ะก็มีทั้งทะเลทั้งภูเขาไฟฟูจิทั้งไร่ชาเขียวมารุโกะด้วยใช่ไหมคะมารุโกะไปบ้านเกิดผมมารุโกะด้วยรู้จักสุบาซ่าไหมคะที่สำคัญก็เป็นอ๋อจริงเหรอเกิดที่ชิซูโอกะเขียนก็คือเป็นชิซูโอกะอ๋อก็คือจังหวัดชิซูโอกะนะคะอันนี้เป็นมิสแกรนด์ชิซูโอกะ
ก็พี่คุณบอกมาแนะนำว่าถ้าแบบให้เลือกท็อปวันขอเลือกบ้านเกิดของตัวเองณตอนนี้น่ารักมากเลยอ่ะโอเคค่ะก็คิดว่าจบแล้วเนาะวันนี้ก็ขอบคุณพี่คุณมีกฎมากๆนะคะที่ชวนพวกเรามาทานอาหารไทยที่อร่อยมากนะคะในชิ้นจุบุแล้วเราก็มีของฝากเล็กๆน้อยๆนะคะให้พี่คุณด้วยเป็นของไทยที่ซื้อในญี่ปุ่นได้ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่อันนี้เป็นบ้านนะคะค่ะใช่ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นไอเทมไทยๆที่เราหาซื้อได้ที่นี่นะคะบ้านมะขามใช่ก็คือเป็นมะเป็นกล้วยที่เขาทอดค่ะข้างในก็เป็นไส้ผักกะหล่อนส่วนตัวชอบมากส่วนอันนี้ก็คือเป็นกล้วยตากที่ไม่ใส่น้ำตาลเลยใส่โยเกิร์ตได้ไหมคะคิดว่าได้แต่ว่ามันจะเหนียวหน่อยอาจจะต้องตัดค่ะค่ะเป็นแผ่นหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ